พิเศษถึง28กุมภาพันธ์2549ร้านค้าที่ร่วมรายการยืนเล่นซิลที่ดีสำหรับผู้ชายท่านผู้ชมครับพามาที่สนามมวยชั่วคราวนะครับวันนี้ก็ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นะครับในอำเภอเมืองหยดเพชรบูรณ์ก็ในศึกเพชรดียอดมวยโลกของ BBC นะครับคู่เอกวันนี้เป็นการชกป้องกันแชมป์โลกเยาวชนนะครับของสปอร์ตมวยโลก BBC ครั้งที่13ในรุ่นสตรอเวท105ปอนด์น่ะโอเล่ดงนะครับแชมเปี้ยนโลกของเราเป็นแชมป์เยาวชนนะครับโอเล่ดงกระทิงแดงยิมชื่อจริงว่ากิตติพงษ์ใจกระจ่างเป็นมวยทรายครับเกิดมาวันที่17กรกฎาคม2528ครับปัจจุบันอายุ20ปี163เซนติเมตรคือส่วนสูงครับพิกัด105ปอนด์ครับบิดามารดานายเสมอนางสมกิจใจกระจ่างครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติกำธรหรือทุ่งสงนักศิลป์ค่ายเดียวกันครับจากแกะกดกดจากสิบตีธีรวัตรชูกรลูกพี่ของโอเล่ดงแล้วก็เป็นลูกพี่ของนพรัตน์เกียรติกำธรครับยอดมวยที่กำลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้ครับมีอาจารย์สุเทพนนครครับเป็นเทรนเนอร์ประจำค่ายครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับของการชกป้องกันแชมป์โลกเยาวชนนะครับผู้ชกของเอลโดงเนี่ยอายุตอนนี้ก็21ปีเป็นนักมวยดาวรุ่งของฟิลิปปินส์เลยทีเดียวสถิติการชกก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับดาวรุ่งใหม่ของนักมวยจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็คืออเล็กอร่อยซ้ายนะครับมวยซ้ายด้วยซ้ายเจอซ้ายกับโอเลดงมาดูว่าแชมป์โลกของเรานะครับในรุ่นเล็กๆของเยาวชนสภามวยโลกในรุ่น105ปอนด์แล้วก็เทรนเนอร์ของอเล็กอร่อยนี่ก็ชมให้กำดัวรายนี้เคยมาปะหมัดกับนักมวยดังๆเยอะในบ้านเราแม้กระทั่งพิชิตนะครับพิชิตน้อยหรือว่าพิชิตชอสิริวัฒน์มาแล้วด้วยฉะนั้นมาดูว่าอเล็กอร่อยนะครับจะสู้กับแชมป์โลกเยาวชนในรุ่น105ปอนด์สโนว์เวทของไทยเราได้หรือเปล่าเพราะว่าในผลงานของเทปดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นที่ทำมวยขึ้นมาแต่ละคนเนี่ยก็ขึ้นเป็นสเต็ปขึ้นมาตลอดเลยนะครับแล้วก็จะต้องคัดนักมวยที่มีฝีมือแล้วก็กระดูกก็เริ่มดีแต่ว่าอายุอานามนี่น้อยตลอดเลยทีเดียวฉะนั้นก็สร้างอยู่ทั้งเก่งขึ้นตลอดตอนนี้มาดูว่าโอเล่ดงนะครับดาวรุ่งดวงใหม่ในทีมของเทปดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นวันนี้ป้องกันแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่13ของเยาวชนนะครับสภามวยโลกซ้ายดวลซ้ายซ้ายจิ้มซ้ายครับตัดคนตัดแรกเลยครับในเกมการแข่งขันซีเกมครั้งที่23ที่ผ่านมาเป็นการแย่งศึกมหาอำนาจเสื้อกล้ามครับแต่วันนี้มาสวมแบบอาชีพโอ้ยซ้ายตรงๆของโอเล่ดงครับมาแล้วครับประเภทเลือดร้อนมีนาทีทองเหมือนลูกพี่ทางด้านเจ้ากรพงศักดิ์เล็กสายจิ้มหน้าสะบัดเลยครับอเล็กยังทนอยู่ได้ครับขวาก่อนโอเล่ดงนะครับขวาก่อนซ้ายยังไม่ต้องอายุตอนนี้ก็20เท่านั้นครับ21ใกล้เคียงว่างั้นเถอะใกล้เคียงเลยอเล็กอร่อยนะครับรายนี้เอาด้วยซ้ายของอเล่ดงจับปอกเข้าที่ไม่เต็มกรามนะครับแม่เป็นมวยที่ชกแล้วก็พัฒนาขึ้นไปทุกขั้นทุกตอนแล้วก็ทุกครั้งเลยนะครับแชมป์เยาวชนของโลกในรุ่นสตรอเวทอายุแค่20ปีนะครับหมดยกที่1หลับในรถมีแต่ฝันร้ายง่วงอย่าขับสนับสนุนโดยกาแฟกระทิงแดงลูกโอ้ชื่อใจจริงเห็นแล้วมีความหวังก็ไม่ถึงยังให้ฝันเขาไปไกลเกินเห็นแนวรุ่งก็ต้องมุ่งเสริมพลังเมจิพาสเจไรส์ก้าวย่างที่ไม่เคยหยุดโตโยต้าเคมอเตอร์สาขาที่19ปากซอยประชาที่39ครบวงจรด้วยบริการตามมาตรฐานเคมอเตอร์รับประกันคุณภาพโดยนักบริหารตระกูลสมภพรุ่งโรจน์โตโยต้าเคมอเตอร์ปากซอยประชาที่39เย็นกายสบายตัวไม่กลัวกินไฟมั่นใจในพัดลมแอดคอร์ดพรีเฟลแอดคอร์ดพรีเฟลท่านผู้ชมครับมาดูภาพชัดๆนะครับเพียงแค่ยกแรกนี่เปรี้ยงไปแล้วนะครับซ้ายของโอเล่ดงนี่จับปอกเข้าไปเลยแต่ว่ายังไม่ถึงกับนับน็อกต้องขอบคุณบริษัทอินเล็กประเทศไทยจำกัดครับคุณพิชัยกิติทิพย์กรรมการผู้จัดการสวมเกาหลีตั้งปุ๋ยจับ
บริษัทยาดองเหล้าตาเก้าเหรียญครับบริษัทสุวรรณโอสถตาปลามังกรครับมาชมกันต่อป้องกันแชมป์เยาวชนของโลกยูโรสตอร์เวทนะครับอเล็กอร้อยจากฟิลิปปินส์นะครับมาด้วยความมั่นเลยทีเดียวเดี๋ยวรุ่งลงใหม่ว่างั้นเนี่ยอายุ21ของเราใน20นี่นะครับเพดีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนี่ในเรื่องการทำมวยแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยทีมใหญ่ว่างั้นแต่ละคนดีกว่าจะมาขึ้นรองแชมป์โลกนะครับแล้วก็คว้าแชมป์โลกแล้วเนี่ยจะต้องมีเกรดแล้วก็มีเครดิตขึ้นมาตลอดฉะนั้นดูการถ่ายทอดสดทางช่อง74แล้วก็สบายใจนะครับของพิมพ์ดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นมาดูคู่ที่2คู่ที่คู่เอกวันนี้ลงนะครับซ้ายของเราขวาแทกไปหมัดนึงมาดูว่าอะไรอร่อยท่าทางนี่กะบวกเลยนะครับดับคนต่างโดนครับแต่ว่าเราโดนหนาโดนลึกกว่าครับไอ้อร่อยหน้าสะบัดเลยครับ2ยกที่จะผ่านไปนี่แม่โดนซ้าย2หมัดของโคเล่ดงครับสืบเท้าให้ลึกๆสร้างจังหวะสร้างเกมให้ดีกว่านี้ครับโอเล่ดงยังต้นเกมต้นน้ำอยู่ครับยังจับจังหวะยังอ่านใจกันอยู่ขวากระแทกครับเกมนี่ครับซ้ายพอเขาหลุดซ้ายนี่เราคืนเลยครับโอเล่ดงนั่นบนบอกถึงว่าสายตาแล้วก็จังหวะนั่นดูจะพลิ้วเข้าออกได้สวยงามครับคุณสมิงขาวดูแล้วไม่เคยอะไรด้วยอเล็กอร่อยมากกล้าจริงๆนะครับไม่ต้องยอมรับหัวใจนี่ใช้ได้เลยคู่นี้ดูแล้วก็ไม่หมูตัวพลาดไม่ได้นะครับเปิดหน้าลอยตาสันทัดไม่ประยุทธ์นี่เรียบร้อยได้เหมือนกันขวากระแทกไปหมัดนึงเป็นมวยที่ชกแล้วก็พัฒนาขึ้นไปทุกขั้นเลยนะครับแชมป์โลกเยาวชนในรุ่นสตอร์เวท105ปอนด์ของ WBC นะครับโอเล่ดงกระทิงแดงยิงโอ้โห2หมัดสวยจริงๆนะครับหมัดหลังนี่แต่งสวยๆเลยทีเดียวซ้ายของโอเล่ดงโดนซึมแล้วนะครับแล้วอร่อยซึมแล้วซ้ายหมัดนึงเอ้าทีทองแล้วนะครับโอ้ยังทนไหวนะครับอร่อยแม่โดนเนื้อเน้นๆทั้งนั้นครับโอเล่ดงซ้ายประเคนแบบใส่ผ่านทองเลยครับอย่างนี้โอ้โหโดนนี่น้ำกระจายครับเล็กอร่อยยังเฉยๆครับไม่ตกใจนี่คือประสบการณ์นี่คือชั่วโมงบินของนักมวยฟิลิปปินส์ครับหัวตลกไปครับโดนเล็กเฉยๆไม่ยีระจบเดี๋ยวไหนวะเกี่ยวไวเกี่ยวสะอาดทุกสภาพนาเสียหายน้อยเดียวทรนงจากไทยเสียงยนต์การเกษตรเราทำทุกสิ่งเพื่อเกษตรกรไทยแอนตาซินเจลยาลดกรดแก๊สและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารลดอาการจุกเสียดแน่นแสบร้อนทรงอกแอนตาซินเจลรสส้มรสเปปเปอร์มินแอนตาซินเจลและแอนตาซินชนิดเม็ดแบตเตอรี่ไฟแรงสตาร์ทติดง่ายทุกคะแนนโหวตจากผู้ใช้จริงทั่วประเทศหรือจริงยืนยันคุณภาพรถกระบะรายแรกที่ได้รางวัลคุณภาพอันดับหนึ่งแห่งปีจาก JD Power ครบทุกรุ่นไฮลักซ์วีโก้กลับมาชมภาพช้าอีกครั้งหนึ่งครับช้าๆชัดๆซ้ายของโอเล่ดงครับแม่หน้าสะบัดทุกนัดเลยทุกยกเลยครับขอบคุณนายห้างมานพสุวรรณดีครับบริษัทแหลมทองแพทย์สกินเดียวจำกัดคุณบุญเอกเนี่ยหน้าสกินศักดิ์สิทธิ์อันลอยครับมาชมกันต่อครับแม่ดูมันเหลือเกินวันนี้ต้องขอบคุณนะครับตำรวจทางหลวงที่มีความสะดวกในการถ่ายทอดสดของช่องเจ็ดสีดูดีมาตลอดว่างั้นเถอะขอบคุณตำรวจทางหลวงด้วยครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งกระยังห้าดาวนุ่มสดเมจิโตโยต้าเคมอเตอร์19แห่งโดยคุณวิเชียรสมพงษ์รุ่งแล้วก็ปองเผาปองเผานี่ไม่ต้องห่วงเลยคุณปัญญาทองไทยนะครับถึงกรุงเทพถึงปองเผามาชมบนเวทีแรกแล้วโอ้โหอเล็กอร่อยนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับดื้อแล้วดูวันเลยแต่ว่าโอเดงในวันนี้ต้องยอมรับเลยชกฉลาดและรัดกุมด้วยขวานี่ขวาพยายามจะแตะก่อนแต่ละซ้ายตามเลยนะครับอเล็กอร่อยซ้ายหมัดนึงยังเข้าไม่ได้นะครับแม่ลีลาการชกของเรานี่ต้องยอมรับบวกเลยอะ
เล็กอร่อยสีหน้าแววตาเนี่ยเอาเรื่องจริงๆปากอวกเลยใช่ครับนะครับของนิดนึงของนิดนึงออกไปตอนแม่ท้าลบแล้วก็ลองของเลยครับอาเล็กอร่อยซ้ายบวกซ้ายครับแต่ว่าเราจังหวะนั้นดูจะเร็วกว่านิดนึงจังหวะครับโดนสะบัดไปเรื่อยครับหน้าของอาเล็กอร่อยแต่ว่าแม่กรามนี่หนาใหญ่เหลือเกินครับทนครับยัดที่ขาจับซ้ายโอ้โหเสียงดังความชัดจริงๆครับซ้ายของโอเล่ดงแม่เข้าวงในไล่แขนไว้ครับแม่ต้องระวังครับบวกต่อบวกครับจังหวะชิงจังหวะอยู่ครับเราสร้างสเต็ปสร้างจังหวะได้ดีกว่าครับค่อยๆแย่ค่อยๆยั่วครับโอเล่ดงใส่ทีนึงแม่โอ้โหโดนเนื้อๆทั้งนั้นครับแข็งแรงตลอดเลยก็มีแฟนคนไทยแล้วด้วยมาดูนะครับว่า